วัสดีครับผมเป็นชินนนท์ครับเย้กลับมาพบกับคลิปที่3นะครับกับการถามตอบนะครับคำถามจากทางบ้านวันนี้นะฮะคำถามมีอยู่ว่าใครคือไอดอลของพี่แป๊ะนะครับสำหรับไอดอลนะครับการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยต้องหาแรงบันดาลใจหรือว่าตัวบุคคลที่สามารถทำให้เราอยากทำสิ่งนั้นๆตามเขานะฮะเรื่องง่ายคือไอดอลนะฮะไอดอลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไอดอลในการเล่นดนตรีของผมเนี่ยนะฮะผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยคือพี่ต้นซิลิฟูนะฮะก็ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะรู้จักเขาครั้งแรกคือชุดอัลบั้มมิ้นนะฮะมีจิจ๊ะเพลงนี้เกี่ยวกับความรักเพลงไหมอะไรเงี้ยครับเพิ่นเปิดคอนเสิร์ตไปดูฮะมันเป็นคอนเสิร์ตแบบมันว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่กลางแจ้งนะฮะเล่นเพลงสไตล์เขาแหละสไตล์ร็อกนะฮะแล้วคนโดดยับเต้นยับเลยเราสึกว่าโอ้แค่คนเล่นดนตรี4คนนี้มันทำให้โอ้คนเป็นพันเป็นหมื่นนี้แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนโดนล้างสมองอ่ะเหมือนโดนล้างสมองแบบโอ้เหมือนอยู่ในห้วงแห่งสวรรค์ฟินเล่จินตนาการคือแบบว่าทุกคนดูมีความสุขฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะน่าลองว่ะนั่นคือจุดแรกเลยนะฮะที่ทำให้ผมอยากเล่นดนตรีนะฮะก็ยังไม่หัดเล่นกีตาร์นะฮะตอนนั้นก็ยังเขินๆอยู่เก็บความรู้สึกอยากเล่นไว้ในใจนะฮะตอนนั้นเท่าที่ดูพี่ต้นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์นี่น่าจะอยู่ประมาณปฐมน่าจะปะผมประมาณป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเทือกๆเนี่ยนะฮะเรารู้แล้วเอ้ยวงนี้ชื่อซิลิฟูปุ๊บเราก็จะไปติดตามผลงานชุดเก่าๆนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานชุดถัดๆต่อๆมาเชื่อไหมครับว่าอัลบั้มถัดๆมาอัลบั้มจุยซี่อัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยผมซื้อวันแรกที่วางแผงเลยนะฮะโอ้โหฮิวนะฮะนับว่าแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วอีกคนนึงนะฮะอันนี้เลยต้องบอกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเล่นแบบจริงจังมากแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วก็จะอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะเขินๆไอ้อายแบบนี้ไม่ได้แล้วนั่นคือมันจะมีละครเรื่องนึงนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่อง7ชื่อเรื่องว่าน้ำพุฮะใครๆก็รู้จักนะฮะถ้าแบบว่ายุคผมนี่น่าจะรู้จักแน่นอนนะฮะเนื้อเรื่องคือพระเอกนะฮะติดยาฮะแต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ฮะเหมือนเล่นกีตาร์ร้องเพลงจีบหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกโอ้โหแค่ร้องเพลงเล่นกีตาร์จีบหญิงนี่มันดีนะไม่ได้แล้วโอ้โหเล่นกีตาร์ทีนี้สาวติดตึมเลยอะไรนี้แต่ก็ยังไม่บอกที่บ้านฮะเผอิญไปเจอกีตาร์โป่งตัวหนึ่งนะฮะที่บ้านญาตินะฮะวันนั้นไปต่างจังหวัดไปบ้านญาติฮะเจอกีตาร์โป่งตั้งอยู่ตัวหนึ่งฮะด้วยความที่เป็นเด็กนะฮะเราไม่เคยจับกีตาร์มาก่อนเลยนะแต่เราอยากเล่นมากเลยเราก็เห็นกีตาร์แล้วเฮ้ยมันมี6สายเล่นยังไงวะเราก็ไปดีดอย่างนี้ฮะคนที่บ้านเขาถามว่าเล่นเป็นเหรอแล้วก็บอกไว้เลยฮะไม่เป็นแต่อยากเล่น นั่นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่แบบเฮ้ยกีตาร์มันเป็นนี้เองเสียงเป็นนี้ฮะก็คือแบบตอนนั้นจับคอร์ดอะไรไม่เป็นเลยนะฮะก็ดีดแบบดีดขึ้นลงดีดขึ้นลงแบบว่ากอดเมื่อก่อนเนี่ยคนหัดเล่นสมัยเกียนๆเขาจะมีอยู่2คอร์ดฮะกัมไมเนอร์กับเบสเซเว่นแฮ่ไม่คิดได้ไงวะผมตอนที่ผมจับกีตาร์ครั้งแรกนี่คือผมแบอย่างเดียวฮะนะครับนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ที่บ้านรู้ว่าเราอยากเล่นกีตาร์ฮะพอกลับมาจากต่างจังหวัดนั่นแหละไม่ได้แล้วพี่รุ่นพี่แถวบ้านเล่นกีตาร์เป็นเราก็บอกว่าขอยืมหน่อยได้ไหมครับอยากหัดเล่นกีตาร์นะฮะนี่เรามีไฟกลับมาแล้วฮะเราเหมือนว่าเราไปจับกีตาร์ของจริงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละถึงเวลาแล้วพอจับกีตาร์ปุ๊บเท่านั้นแหละฮะเราก็ยืมหนังสือเข้ามาด้วยเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือเล่มเป็นเล่มๆเลยนะฮะแบบเล่มหนาปึกขนาดนี้นะฮะจำนวนหน้านี่ประมาณ300กว่าหน้าแล้วก็เปิดอ่านแล้วก็มันจะมีบอกคอร์ดนี้จับอย่างนี้คอร์ด C จับอย่างนี้คอร์ด D จับอย่างนี้แล้วก็ฝึกแล้วก็ดีดก็ดีดลงดีดลงอย่างเดียวดีดไม่เป็นไงตอนแรกฝึกจับคอร์ดไปก่อนแล้วก็ไปเรียนดนตรีกับเพื่อนฮะไปเรียนดนตรีกับเพื่อนก็ตามพวกยามาฮ่านะฮะแล้วก็จุลัยรัตน์อะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงนั้นก็มีเพื่อนคนนึงที่เริ่มเล่นดนตรีมาด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนสอนเราซึ่งไอ้เนี่ยมันเล่นเก่งกว่าเราฮะเราก็เลยเฮ้ยทำไมมึงเล่นได้วะกูยังเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการที่เรามีเพื่อนที่เล่นดนตรีไปพร้อมๆเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากฮะเพราะว่าถ้าคุณเล่นดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะเหงามากฮะมันจะเหงาเราไม่รู้เราจะคุยกับใครนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เฟื่องฟูอะไรขนาดนี้ทำให้เราแบบรู้สึกไม่รู้จะปรึกษาใครนะฮะโชคดีที่ตอนนี้มีเพื่อนที่เริ่มเล่นพร้อมๆกันมาพอดีแล้วมันก็เสือกเล่นเก่งกว่าผมนะฮะผมก็เลยให้มันแนะนำให้จนบอกว่าพากันจนแบบเริ่มเล่นเป็นเพลงเริ่มตั้งวงแล้วก็เริ่มประกวดดนตรีขึ้นงานโรงเรียนอย่างจริงๆจังๆนะฮะนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตของผมนะฮะในเส้นทางสายดนตรีซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาจริงจังหรืออะไรมากมายนะก็แค่เหมือนเล่นสนุกอยากเล่นเป็นวงอยากรู้ความรู้สึกว่าเวลาเราเล่นเป็นวงเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเห็นแบบว่าเฮ้ยเห็นเขาอยู่บนเวทีแล้วเขาโยกกันสนุกสนานเนี่ยมันเป็นยังไงพอเราเล่นเป็นวงปุ๊บเริ่มเล่นเพลงล็อกอ่ะเสียงแตกมาปุ๊บนั่นแหละครับรู้เลยฮะว่านี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ
ึกสนุกมากนะฮะไอดอลของผมนะฮะก็มีพี่ต้นซิลิฟูนะฮะที่เป็นคนจุดประกายคนแรกเลยนะฮะแล้วก็คุณน้ำพุนะฮะซึ่งตอนนั้นในสมัยที่ผมดูเนี่ยคุณเติ้ลตะวันจารุจินดาเนี่ยเป็นนักแสดงนำหรือว่าเป็นพระเอกนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าไอดอลในสมัยเด็กให้ฟัง2คนที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยคือเป็นคนจุดประกายให้อยากเล่นดนตรีจริงๆนะฮะถ้าไม่มี2คนนี้ก็คงไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะได้เล่นดนตรีหรือเปล่านะฮะก็ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับฝากกด Subscribe ที่ใต้คลิปนะฮะผมจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็หลายๆเรื่องที่ทุกคนถามเข้ามาจากทางบ้านนะฮะยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วผมจะทยอยอ่านเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนำเสนอออกมาในรูปแบบของคลิปแบบนี้นะครับผมยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้